มันจะแยกได้ดีจริงหรือเปล่าถูกไหมแล้วลองสังเกตดูว่าใส่ตัวทำละลาย y เนี่ยผสมกับตัวทำละลาย x b จาก 0.3 เป็น 0.25 มันลดนิดเดียวเองลดนิดเดียวเองแต่ใส่ตัวทำละลาย y จาก 0.6 หรือ 0.35 แสดงว่าถ้าเกิดเป็น y ล้วนๆอันเนี้ยอาจจะน้อยกว่านี้อีกก็ได้อาจจะน้อยกว่านี้อีกหรืออาจจะแบบห่างจากตัวนี้มากๆเลยก็ได้ใครจะไปรู้เขาบอกอย่างนี้นะใครจะไปรู้เพราะเขาไม่ได้กำหนดสารละลาย y มาให้หนีเธอแบบนี้ถูกไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าข้อ3ถูกเพราะคนนี้บอกข้อ4ผิดนะมันมีเฉลย2สำนักน้องสำนักแรกบอกข้อ4ถูกนะเพราะว่ามันเนี่ยสาร y พอเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้สาร a เนี่ยทำให้สาร a ไปไกลขึ้นแล้วดึงสาร b ไว้แสดงว่าแยกสาร a กับสาร b ได้ส่วนสาร b กับสาร c แยกไม่ได้เพราะว่ามันดึงไว้ทั้งคู่ทำให้น้อยลงทั้งคู่เขาก็เลยบอกว่าข้อ4ถูกใช้แยกได้แบบนี้แต่อีกสำนักนึงบอกว่าข้อ4ผิดแล้วข้อ3ถูกข้อ4ผิดเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้กำหนดตัวทำลาย y จริงๆมาให้เราจะไปอนุมานไม่ได้มันอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้หรือเท่ากันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมใครจะไปรู้เขาก็เลยบอกข้อ3ถูกเราก็กลับมาดูข้อ3ใหม่การแยกสารละลาย a b และ c ออกจากการใช้ตัวทำละลาย x ได้ผลดีกว่าใช้ตัวทำละลายผสมของ x และ y เขาก็บอกว่าก็จริงอ่ะดูนะ 0.2 0.3 แล้ว 0.6 ถูกไหมมันห่างกัน 0.1 ส่วนอันนี้ห่างกัน 0.3 ยังไงก็แยก b กับ c ได้แน่ๆอ่ะแยกได้แน่ๆแต่สัดทำละลายผสม x y 0.4 0.25 ก็คือ 0.15 ถูกป่ะห่างกัน 0.15 ส่วนอันนี้กับอันเนี้ยห่างกัน 0.1 อันนี้ 0.3 เนี่ยเห็นไหมอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่แยกได้มากกว่ามันมีอะไรที่แยกได้มากกว่าเห็นไหม0.3 เนี่ย 0.15 กับ 0.1 แสดงว่าเขาบอกนี่ได้ผลดีกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าแยก A B C ออกจากกันได้ 100% เขาบอกว่าได้ผลดีกว่าตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกัน2ตัวก็ได้ผลดีกว่าจริงๆอ่ะตายแล้วน้องอึ้งกันเลยทีเดียวเขาก็แย้งกันมาอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีข้อสรุปน้องข้อนี้โจทย์แย่มากน่าเกลียดที่สุดนะก็ตัวพี่เองก็มีทราบได้นะต้องขอโทษน้องด้วยแต่ว่าก็เฉลยให้ดูทั้ง2อย่างนะเพราะว่าก็มีเถียงๆกันคาดว่าเขาจะไม่ออกข้อสอบที่มีปัญหาแบบนี้อีกนะเพราะว่าพวกข้อสอบที่มีปัญหาพี่ก็ไม่เคยเห็นเขาจะเอามาออกอีกเลยอ่ะก็มีคนด่าไปเขาก็คงไม่ออกหรอกนะแต่เฉลยตัวจริงเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็เก็บเป็นความลับอ๋อแล้วถ้าเกิดน้องอยากรู้เฉลยตัวจริงที่เขาเฉลยรู้สึกว่าเขาจะส่งไปตามโรงเรียนนะน้องตามโรงเรียนต้องให้โรงเรียนขอแบบนั้นโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ก็ถ้าเกิดไปขออะไรเงี้ยเขาก็จะให้เฉลยมานะโอเคมาสรุปรวมกันดีกว่านะก็คือค่า RF ก็คือค่าที่เนี่ยค่า RF นะก็คือค่าที่ตัวสารละลายเนี่ยเคลื่อนที่ไปหารด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ซึ่งถ้าเกิดค่าน้อยแสดงว่าสารละลายเคลื่อนที่ไปได้น้อยถูกดูดซับได้ดีถ้าเคลื่อนที่ไปได้มากก็คือค่า RF มากก็แสดงว่าเคลื่อนที่ไปได้ไกลแล้วก็ถูกดูดซับได้น้อยโอเคนะแล้วก็มาดูแต่ละข้อข้อนี้ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าสารอะไรถูกไหมไม่บอกว่าตัวทำละลายไหนถูกไหมข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าตัวทำละลาย y เราไม่มีข้อมูลต้องเป็นตัวทำละลายผสมถูกไหมส่วนข้อ3เนี่ยเขาก็บอกว่าผิดบางคนบอกว่าผิดเพราะว่า 0.1 กับ 0.1 เหมือนกันก็คือมันแยก A B C ออกจากกันไม่ได้นะเขาบอกแบบนี้ก็เลยผิดเนี่ยเขาบอกว่าผิดตั้งแต่ตรงนี้ละออกจากกันไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้ก็เลยผิดแต่อีกคนนึงบอกว่าถูกเพราะว่าเขาบอกว่าแยกออกจากกันได้ผลดีกว่าเขาไม่ได้บอกว่าแยกออกจากกันได้ 100% ซะหน่อยแต่ได้ผลดีกว่ายอมรับไหมว่าได้ผลดีกว่ายอมรับว่าได้ผลดีกว่าตัวทำลายผสมแน่นอนนะ
ซึ่งก็เถียงกันจ้าอ่ะวงไว้2ข้อ3 4แล้วกันนะโอเคส่วนอันนี้เขาบอกว่าบางคนบอกจะให้ต้นทำละลายวายบางคนบอกถูกเพราะว่าเติมวายเข้าไปทำให้ A อ่ะไปไกลขึ้นแล้ว B อ่ะแล้ว B เนี่ยไกลน้อยลงก็คือถูกดูดซับ B ถูกดูดซับได้ดีขึ้นนะแต่พอเติมเข้าไปสาร B กับสาร C เนี่ยถูกดูดซับได้ดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าก็ควรจะใช้แยก A กับ B แต่ไม่ควรใช้แยก B กับ C เพราะว่าถูกดูดซับได้ดีขึ้นทั้งคู่นะแต่อีกคนนึงบอกผิดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้กำหนดตัวทำละลายวายมาให้คุณจะไปอนุมานแบบนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูดซับ C ได้ดีมากๆเลยก็ได้แล้วดูดซับ B ได้ปานกลางแล้ว A เนี่ยอาจจะดูดซับได้น้อยที่สุดอาจจะแยกออกจากกัน3ตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตึงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องว่าเฉลยว่าอะไรนะแต่2สำนักบอกแบบนี้เท่าที่ดูในท้องตลาดนะไม่มีบอกข้อ1กับข้อ2ถูกแต่จะบอกว่าข้อ3หรือข้อ4ถูกนะแต่ใจพี่อ่ะใจพี่เอียงไปทางข้อ3ถูกนะนะโอเคนะ Amy Entrance ปี48ข้อที่15นะโจทย์ว่าเทสารละลาย H2SO4 แล้วสารละลายไฮโดรเจนซัลเฟตนะความเข้มข้น 0.5 มมต่อลิตรปริมาตร100ลูกบาศก์เซนลงในสารละลายที่มีBarium Chloride BaCl2 คนให้เข้ากันจนเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์ได้ตะกอนของ Barium Sulfate หนัก 2.33 กรัมเขาบอกว่าสารละลายหลังจากกรองตะกอนออกแล้วมีอัตราส่วนโดยโมลโดยโมลนะอัตราส่วนโดยโมลของ SO4 2ลบแล้วก็คอรา Cl ลบเท่าไรแล้วก็ให้สมการมา H2SO4 ก็กรดซัลฟูริกอะนะบวกกับแบเรียมคลอไรด์ได้แบเรียมซัลเฟตกับไฮโดรคลอริก HCl แล้วก็สมการยังไม่ได้ดุลวงสมการยังไม่ได้ดุลไม่ได้ดุลแสดงว่าดุลเองน้องต้องดุลเองก็ดูสิดุลเลยนะดูนะBA เท่ากันถูกไหม BA เท่ากัน SO4 เท่ากันอะไรไม่เท่ากัน Cl 2เติม2ตรงนี้ H มี2ฝั่งนี้ H มี2ไหมเอามีจบดูนเสร็จเรียบร้อยง่ายเชียมาดูกันมาดูกันนะว่ามีเขาบอกว่า H2SO4 ความเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้เราก็หาก่อนเพราะเขาหาอัตราส่วนโดยโมลใช่ไหมเราก็หาก่อนว่ามีกี่โมลแล้วเนี่ยแบเรียมซัลเฟต 2.33 กรัมก็มีกี่โมลถูกไหมโดยอันนี้เป็น choice มาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนี่คือ choice ของข้อนี้1ต่อ2 2ต่อ1 1ต่อ4 4ต่อ1นะมาดู H2SO4 มีกี่โมลก็เขาบอกความเข้มข้น 0.5 ใช่ไหมแล้วปริมาตรล่ะปริมาตร100ถูกไหมแล้วหารพันเพราะว่ามันเป็นโมลต่อลิตรโมลต่อลิตรก็คือโมลต่อ 1,000 ลูกบาศก์เซนถูกไหมมี100ลูกบาศก์เซนก็เอา100คูณก็จะได้ว่ามี 0.05 มวลแบบ
นี้เนี่ย cm ถูกไหมปกติมันเป็น 0.5 มลต่อลิตรแต่ลิตรหนึ่งคือ 1,000 cm กำลัง3แล้วมี100 cm กำลัง3จะหามลอย่างเดียวก็เอาเนี่ยตัดกันก็หน่วยจะเหลือมลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีเนี่ยไฮโดรเจนซัลเฟต H2SOC เนี่ย 0.05 มลนะแล้วตะกอนใช่ไหมตะกอนแบเรียมซัลเฟตเขาบอก 2.33 กรัมซึ่งอีแบเรียมซัลเฟตเนี่ยมวลโมเลกุลคือ233นะเพราะว่าตัวนี้หนัก137ตัวนี้หนัก32เขากำหนดให้นะ O หนักตัวละ16แล้วก็คูณ4ใช่ไหมแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันจะได้233หารออกมาได้ 0.01 มลแบบนี้อ่ะรู้ละ 0.05 กับ 0.01 มาดูสมการเขียนสมการนะอันนี้คือพี่นี่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือ 0.05 มลใช่ไหมมีตัดเกิดอีเนี่ย 0.01 มลหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวนี้ทำปฏิกิริยากับตัวนี้แล้วได้ตัวนี้ 0.01 มลแต่ทั้งหมดเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ2ดูเลขข้างหน้าอัตราส่วนคือ1ต่อ1ไม่เขียนคือ1นะ1ต่อ1ต่อ1ต่อ2ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบเรียม 0.01 มลแสดงว่าต้องใช้แบเรียมคลอไรด์ 0.01 มลแล้วก็ต้องใช้ตัวเนี้ย 0.01 มลด้วยจริงไหมใช้ 0.01 มลด้วยอ้าวตายแล้วแสดงว่ามันก็ใช้ไม่หมดสิพี่ถูกต้องน้องมันใช้ไม่หมดดังนั้นเหลือ 0.04 โมลถูกไหมอันนี้เหรอพี่อันนี้ใช้หมดหรือเปล่าหมดน้องเพราะค่าเขาไม่ได้บอกว่านี่มีเท่าไหร่ถูกไหมเขาไม่ได้บอกมาว่าอันนี้มีเท่าไหร่แต่เขาบอกเราว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์แสดงว่าสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งต้องหมดไม่ก็หมดทั้งคู่นะไม่ก็หมดทั้งคู่ไม่งั้นถ้าเกิดตัวนี้เหลืออยู่มันก็ต้องทำปฏิกิริยากันต่อไปถูกไหมเพราะว่าตัวนี้ก็ยังเหลือมันต้องทำปฏิกิริยากันต่อไปดังนั้นตัวนี้จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดตัวนี้ยังเหลือแต่ถ้าตัวนี้หมดแล้วตัวนี้จะเท่าเดิมถ้าเกิดสมมติหมดก็คือมี 0.01 มลเงี้ยมันก็จะเกิดตัวนี้แค่ 0.01 มลถ้าตัวนี้มี 0.02 มลตัวนี้จะเกิด 0.02 มลแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมันยังเหลืออยู่มันจะต้องทำปฏิกิริยากันต่อนะเพราะเขาบอกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์โอเคนะต่อดังนั้นรู้ละอ๋อแล้วเกิดเนี่ย HCl เท่าไหร่ 0.02 ถูกไหมเพราะว่าเป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อ2ดังนั้นนี้เกิด 0.02 มลอ่ะมาสรุปก็มีเหลือใช่ไหมเหลือ H2SO4 0.04 มลมี BaSO4 0.01 มลแล้วก็มี HCl เท่ากับ 0.02 มลถูกไหมโอเคนะแล้วเขาบอกว่าอะไรจ๊ะ
กรองตะกอนออกแสดงว่าตัวเนี้ยเอาออกไปถูกไหมไม่เกี่ยวเป็นตะกอนเอาออกไปตัวนี้ก็เอาออกไปกรองออกกรองออกเขาถามหาโมลของ SO4 2ลบต่อคลอไรด์นะซัลเฟตเนี่ยไอออนต่อคลอไรด์ไอออนหาได้ยังไงนี่ไงซัลเฟตกับคลอไรด์ถูกไหมจากนี่ไงซัลฟิวริกกับไฮโดรคลอริก HCl กับ H2SO4 เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในสารละลายแตกตัวหมดแตกตัว 100% พวกนี้แตกตัว 100% แตกตัวยังไงดูนะเห็นไหมอันนี้1โมลแตกตัวให้ซัลเฟตไอออน1โมลถ้ามันมี 0.04 โมลก็แสดงว่ามันแตกตัวให้ตัวนี้ 0.04 โมลถูกไหม HCl ก็เหมือนกันเนี่ยแตกตัวได้อย่างนี้ถูกไหมดังนั้นถ้ามี1แตกตัวให้อันนี้1ถ้ามี 0.02 โมลก็แตกตัวให้ 0.02 โมลถูกไหมแล้วเอามาหารกันเพราะเขาต้องการสัดส่วนจำนวนโมลก็คือ2ถูกไหม2ข้างล่างคือ1อ่ะ2หาร1อย่างนี้ซึ่งมาดูช้อยส์ช้อยส์มีไหม2ต่อ1นี่ไงมีตอบช้อยส์2เห็นไหมได้นะข้อนี้ไม่มีอะไรง่ายๆนะก็มีแค่ว่าสมการยังไม่ได้ดูนแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์นะแล้วก็อัตราส่วนโดยโมลเนี่ยเกิดอย่างสมบูรณ์อัตราส่วนโดยโมลแล้วก็ยังไม่ได้ดุลซึ่งดุลสมการก่อนสมการที่ดุลจะได้เนี่ยเติม2เข้าไปก็จบถูกไหมแล้วทีนี้ยังไงเขาบอกว่าแล้วทีนี้สรุปนะแล้วทีนี้เขาบอกมีเท่านี้ใช่ไหมเขาหาอัตราส่วนโดยโมลก็หาโมลออกมาดูซิว่าทำปฏิกิริยากันยังไงก็หาโมลของอันนี้ออกมาโดยเอา 0.5 คูณ100หาร 1,000 ส่วนอันนี้ก็เอา 2.33 หาร 233ก็คือเอากรัมหารด้วยโมลโมเลกุลอะเอาน้ำหนักหารด้วยโมลโมเลกุลจะได้เป็นโมลออกมาเราก็จะได้ว่าอันเนี้ยมี 0.05 โมลนะคือมี 0.05 โมลแล้วอันนี้เกิด 0.01 โมลแล้วดูจากปฏิกิริยาดูจากสมการเคมีดูจากสมการเคมีเนี่ย1ต่อ1ต่อ1ต่อ2เพราะฉะนั้นอันนี้เกิด 0.01 โมลแสดงว่าใช้2ตัวนี้อย่างละ 0.01 โมลดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ย H2SO4 จะเหลือ 0.04 โมลนะแล้วก็เกิด HCl 0.02 โมลถูกไหมเพราะว่าเป็นอัตราส่วน2 1ต่อ2นี่นะแล้วเขาถามว่าซัลเฟตไอออน SO4 2ลบกับคลอไรด์ไอออนคือ Cl ลบเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่ก็คือมันละลายน้ำถูกไหมตัวนี้ก็แตกตัวออกมาเนี่ยตัวเนี้ย 0.04 โมล1ปกติตัวนี้1โมลจะแตกตัวให้ซัลเฟตไอออน1โมลดังนั้นถ้าเกิดมี 0.04 โมลก็จะมีซัลเฟตไอออน 0.04 โมลอันนี้ก็เหมือนกัน HCl ปกติ1 HCl 1โมลจะให้คลอไรด์เนี่ยคลอไรด์ไอออน1โมลดังนั้นถ้าเกิด 0.02 โมลก็จะให้คลอไรด์ไอออน 0.02 โมลด้วยเอามาหารกันก็ได้2ต่อ1ตอบข้อ2นะโอเคนะต่อไปเป็นเคมีเอนทรานซ์ข้อที่48เคมีเอนทรานซ์ปี48ข้อที่16นะโจทย์ว่าไนโตรกีเซอรีนสลายตัวดังสมการไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เขากำหนดมาให้ว่าไนโตรกีเซอรีนคือตัวนี้สลายตัวดังสมการนี้นะก็คือ C3H5N3O9 สลายตัวได้ไนโตรเจน N2 บวกคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 บวกออกซิเจน O2 แล้วก็บวกกับน้ำนะ H2O แล้วเขาบอกสมการยังไม่ได้ดุลจนบอกว่าเกิดความร้อนมหาศาลทำให้ก๊าซที่เกิดขึ้นขยายตัวอย่างฉับพลันจึงเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงถ้าเริ่มต้นด้วยไนโตรกีเซอรีน 45.4 กรัมและปฏิกิริยานี้เกิดสมบูรณ์
จะเกิดก๊าซเนี่ย N2 ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนรวมกันกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือกี่ลิตรนั่นเองที่ STP กี่ลิตรที่ STP ข้อนี้นะน้องไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเขาบอกน้องอีตรงเนี้ยเกิดความร้อนความร้อนนี่ไม่ต้องไปสนใจค่าทิ้งถ้าเขามาดูตรงนี้เริ่มต้นด้วยเท่านี้เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ก็คือสลายตัวหมดถูกไหมเนี่ยตัวเนี้ยสลายตัวหมดจะเกิดก๊าซตัวนี้เท่าไหร่ทีนี้โจทย์คือแค่นี้น้องเขาถามว่าตัวนี้ใช้ตัวเนี้ยเท่านี้สลายตัวให้ก๊าซเท่านี้สลายตัวให้ก๊าซกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรคือกี่ลิตรนะง่ายนิดเดียวแต่ก่อนอื่นต้องดูสมการก่อนนะแล้วดูช้อยส์ 21.3 22.4 25.5 30.6 นะมาดูสมการกันก่อนโอ9 N2ตัวนี้ดูว่าดุลยังไงดูนะเนี่ยเห็น n ไหม n ก็คือว่า n เนี่ยควรจะเป็นตัวที่เราจะดุลก่อนตัวแรกถูกไหมนะเพราะว่า c เราก็ไม่รู้นี่ถ้าเติม3เข้าไป3 3 9 o ก็เกินแล้วเห็นไหม9บวกนี่เป็น10ละแต่ o ตรงนี้มี9แล้ว h ล่ะ h เอา5 5จะเอาอะไรคูณล่ะนะเราก็ไม่รู้อยู่ดีถูกไหมดังนั้นตัวที่เราควรจะดูเนี่ยเราต้องสังเกต n เห็นไหม n เพราะ n เป็นเดี่ยวๆแล้วก็ n ตัวนี้มีดังนั้นเนี่ย n คูณอะไรที่ให้มันเป็นจำนวนเต็มเนี่ย2 2เป็นอะไรได้บ้าง2คูณ3ก็เป็น6ใช่ไหมถูกไหมถูกป่ะเป็น6เป็นอะไรได้อีกที่3มันจะหารลงตัวน้องก็3 1 3 3 2 6อ่ะ6ลง3 3 9ไม่ได้2หาร9ไม่ลง3 4 12เนี่ยได้3ก็เป็น6 12แล้วอะไรอีก3 5 15 3 6 18เนี่ย18ก็คือ6เนี่ย n จะเป็น6เป็น12เป็น18เนี่ยได้ไปเรื่อยๆถูกไหมบวกทีละ6งั้นเราเริ่มจากตัวน้อยๆก่อนก็คือ n เป็น6ใช่ไหม n เป็น6ตัวนี้ต้องเป็น3ถูกไหมแล้วตรงนี้เป็น2ลองดูก่อนนะ2ถูกไหม2 3 6 6ตัวนี้เติม6ถูกป่ะ2 9 18 6 3 18แล้วเอาชิบหายเกินละไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็น6ไม่ได้ละเอาใหม่อ้าวโทษที CO2 น้องโถ6 2 12ถูกไหม6 2 12อันนี้2ก็เป็น12 13 14 15ยังไม่ถึง2 50 2 50เพราะฉะนั้นอันนี้ก็5 2 10ถูกไหม O มี5ตรงนี้มี5นะ5 6 2 12 2เท่าไหร่น้อง19เนี่ยรวมกัน19อ้าวเกิน298ก็เกินอยู่ดีน้องผิดเพราะฉะนั้นเป็น6ไม่ได้ n เท่ากับ6ผิดต่อไปเป็น n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ12ถูกไหม n เท่ากับ12บ้าง n เท่ากับ12เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติม6ถูกไหมแล้วตัวนี้เติม4ถูกไหมนะ4 312เพราะฉะนั้นตัวนี้เติม12ถูกไหม4 5 20ตัวนี้เติม10ถูกไหม4 9 36 4 9 36ถูกไหมทดไว้ก่อน O มี36ตัวน่ะดูซิ O มี36ตัวไหม12 2 24 2 10 1เป็น10อุ้ยตาย36ตัวพอดีเลยเพราะฉะนั้นดุลแบบนี้น้อง4 6 12
หนึ่งแล้วก็สิบดูแบบนี้ได้นะซึ่งก็ไม่มีอะไรเลยเขากำหนดตัวนี้มาให้ถูกไหมเนี่ย4ตัวนี้4โมลทำกับตัวนี้6โมลทำกับตัวนี้12โมลทำกับตัวนี้10โมลแล้วทำกับตัวนี้1โมลก็คือ4โมลเนี่ยจะเกิดแก๊สเขาบอกถามแค่แก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนถูกไหมน้ำเขาก็ไม่คิดก็เอาออกไปทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าไนโตรกลีเซอรีน4โมลจะเกิดก๊าซกี่โมลกี่โมลน้องกี่โมล6บวก12บวก1เท่าไหร่19โมลนะถูกไหมแบบนี้แล้วดูดิว่าตัวนี้มีกี่โมลก็มวลโมเลกุลสิมวลโมเลกุลสิC3H5N3O9 มีมวลโมเลกุลเท่ากับ12คูณ3บวกเพราะ C หนัก12บวก1 H หนัก1คูณ5บวก14 N หนัก14คูณ3บวก O หนัก16คูณ9เท่ากับคิดออกมาให้เรียบร้อย227นะถูกไหม227กี่โมลล่ะกี่โมลโมเท่ากับกรัมหารด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมเขาให้มา 45.4 กรัมแล้วหนัก227แบบนี้ก็เทียบเลยน้องก็ได้เท่านี้โมลถูกไหม4โมลอีไนโตรกลีเซอรีนเนี่ย4โมลเกิดแก๊ส19โมลถูกไหมถ้า 45.4 โมลเกิดแก๊ส 45.4 ส่วน227คูณ19หาร4ถูกไหมก็เนี่ยเอานี่คูณกันแล้วเอาตัวนี้ย้ายลงมาหารคำตอบน้องคำตอบอันนี้หารกันได้2อ่ะเนี่ยหารกันได้เป็น2แต่ว่ามีจุดทศนิยมถูกไหมก็เลยเป็น 0.2 แบบนี้อันนี้ 0.2 ก็เหลือ 0.1 เอา2ตัดนะตอนนี้เหลือ2เห็นไหม1.9 เพราะ0.1 คูณ19คือ 1.9 หาร2ได้เท่าไหร่ 1.9 หาร2ได้ 0.95 โมลเขาบอกว่าอะไรก๊าซ1โมลที่ STP คือ Standard Temperature Pressure ก็คือที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน standard temperature pressure แก๊ส1โมลที่ STP มีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรหรือ 22.4 ลิตรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมี 0.95 โมลก็คือเอา 22.4 เข้าไปคูณนะจะได้ว่ามีปริมาตร21.28 ลูกบาศก์เดซิเมตรดูช้อยส์อุ้ยโทษช้อยส์1ก็คือ 21.28 ก็คือ 21.3 ถูกไหมหรือนะน้องหรือถ้าน้องเนี่ยไม่อยากจะคูณเลขน้องดูนะ 0.95 นี่คือไม่ถึง1ถูกไหมถ้า1คูณ22ถ้า1คูณ 22.4 จะได้ 22.4 ถูกป่ะดังนั้นน้อยกว่า1คูณ 22.4 ต้องได้น้อยกว่า 22.4 เห็นคำตอบเดียวคือข้อ1ที่มีค่าน้อยกว่า 22.4 เช็คช้อยส์เลยไม่ต้องคูณ
นะเป็นยังไงง่ายใช่ไหมก็คือเช็คชอยเลยอย่างเงี้ยเคมีจะอย่างเงี้ยน้องแบบเช็คชอยได้แบบไม่ต้องคิดเลขจนวินาทีสุดท้ายเพราะเราไม่ได้สอบเลขเราสอบเคมีไม่ต้องคิดถูกตัวไม่ต้องคิดแบบค่าเป๊ะๆอย่างงี้เราคิดประมาณเอาอย่างเงี้ย 0.95 คูณ 22.4 เรารู้แล้วนี่1มลคือ 22.4 ถูกไหมดังนั้น 0.95 ยังไม่ถึง1มลเลยแสดงว่าต้องไม่ถึง 22.4 ลิตรแน่นอนมีช้อยข้อเดียวคือข้อ1ตอบเลยนะวิธีคิดวิธีแรกผ่านไปวิธีคิดวิธีที่2ก็คือว่าเราเทียบสมมติมีสมการอย่างนี้ถูกไหมได้ 6N2 บวก 12 CO2 บวก O2 นี้น้ำไม่เขียนแล้วกันนะบวกน้ำเนี่ยไม่เขียนอันนี้เป็น4ถูกไหมวิธีเทียบนะอย่างนี้เลยน้องข้างล่างเนี่ยเป็นของสมการน้องข้างล่างเป็นของสมการส่วนข้างล่างเป็นของสมการข้างบนเนี่ยโจทย์กำหนดให้หรือว่าเป็นค่าจริงที่อยากรู้ก็คือโจทย์กำหนดให้แบบเนี้ยโจทย์กำหนดให้ว่ามีอันนี้ 45.4 ถูกไหมกรัมด้วยนะกรัมเอาออกก่อนก็ได้ให้รู้ไว้ว่าเป็น 45.4 กรัมสมการล่ะสมการมีกี่กรัมสมการน้ำหนักโมเลกุลคือ227ถูกไหมแต่กี่กรัมล่ะสมการมีเลขข้างหน้าคือ4ต้องคูณ4เข้าไปด้วยเห็นไหมส่วนก๊าซอันนี้รวมกันคือ19ถูกไหม19มล1มลที่ STP มี 22.4 ลิตรดังนั้น19มลจะต้องมีกี่ลิตรก็เอา 22.4 เข้าไปคูณแบบนี้เลยอันนี้คือสมการให้มาสมการให้มาข้างล่างคือสมการดังนั้นข้างบนที่อยากรู้หรือว่าโจทย์กำหนดมาเนี่ยโจทย์กำหนดมาหรืออยากรู้เนี่ยอยู่ข้างบนก็เป็น dm กำลัง3แบบนี้แล้วย้ายข้างขึ้นไปคูณเนี่ยย้ายข้างนี้ขึ้นไปคูณก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากันคือมีปริมาตร 21.28 เนี่ยนะโอเคนะได้ไหมนะก็มันก็จะเร็วกว่าตรงนั้นหน่อยนึงคือไม่ต้องไปเทียบประหยัดตารางให้เสียเวลานะเราก็เนี่ยดูเลยโจทย์กำหนดอันนี้กำหนดกรัมมาปุ๊บเพราะฉะนั้นต้องส่วนด้วยกรัมก็คือส่วนด้วยน้ำหนักโมเลกุลถ้าถามลิตรก็ต้องส่วนด้วยลิตรไม่ใช่น้องไปถามลิตรน้องไปส่วนด้วยกรัมน้องจะได้ไหมล่ะแหมก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดให้เป็นกรัมมาแล้วน้องไปส่วนด้วยลิตรก็ไม่ได้นะน้องมันต้องเป็นหน่วยเดียวกันมันถึงจะตัดกันได้เข้าใจไหมนะอันนี้เป็นมันก็ไม่ใช่สูตรลัดนะน้องมันเป็นความสัมพันธ์อะนะโอเคไหมนะได้นะจำวิธีนี้ไปด้วยนะโอเคเคมีเอนทรานซ์นะปี48ข้อที่17โจทย์บอกว่าน้ำมันระกำคือเมทิลซาลิซิเลตเนี่ยเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างเมทานอลกับกรดซาลิซิลิกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาดังสมการนี้ก็คือให้สมการมาโดยปฏิกิริยานี้มีร้อยละผลผลิตเท่ากับ80แล้วเขาถามว่าถ้าใช้เมทานอล8เมทานอล30กรัมทำปฏิกิริยากับกรดซาลิซิลิก140กรัมจะได้น้ำมันระกำกี่กรัมถามว่าจะได้น้ำมันระกำกี่กรัมก็คืออันนี้คือน้ำมันระกำเนี่ยถูกไหมเพราะเขาบอกว่าน้ำมันระกำเกิดจากเมทานอลนี่คือเมทานอลกับกรดซาลิซิลิกถูกไหมได้น้ำมันระกำน้องก็น่าจะรู้นะอันนี้คือ OH แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเมทานอลอันนี้ก็เลยเป็นกรดซาลิซิลิกเพราะมีอยู่2ตัวไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแต่เรารู้ว่าตัวนี้คือเมทานอลตัวนี้เป็นกรดซาลิซิลิกแล้วก็บอกว่าทำออกมาได้น้ำมันระกำตัวนี้เป็นน้ำไม่ใช่น้ำมันระกำแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นน้ำมันระกำดูซิสมการดูหรือยัง
C มี7อ่ะอันนี้เป็น C8 C8 H8 O3 นะเห็นไหม CH3 OH บวก C7 H6 O3 ได้ C8 H8 O3 บวกน้ำแบบนี้นะก็ดูสิอันนี้ครบไหม7บวก1เป็น8 6อันนี้3บวก1 4บวก6เป็น10 8บวก2เป็น10ครบถูกไหม1 2 3 4โอมี4ตัว1 2 3 4โอมี4ครบไม่ต้องดุลสมการนี้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกว่าสมการยังไม่ได้ดุลน้องก็อย่าไปติต่างว่าเขาดุลมาให้นะก็ต้องเช็คเองว่าดุลหรือยังไม่ดุลนะทีนี้เราก็มาหาอะไรก่อนเขาให้อ้าวเขาให้ทั้งสารตั้งต้นมาทั้ง2ตัวเลยถูกปะให้เมทานอลมา30กรัมให้โกซาลิซิลิกมา140กรัมเราต้องหาก่อนว่าสารตั้งต้นตัวไหนเป็นสารกำหนดผลิตภัณฑ์สารกำหนดผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรสารกำหนดผลิตภัณฑ์คืออะไรอันนี้เป็นช้อยส์ตัวใหญ่ชัดเจนนะสารผลิตภัณฑ์คืออะไรสารผลิตภัณฑ์คืออะไรสารกำหนดผลิตภัณฑ์ก็คือสารตั้งต้นที่ถูกใช้หมดถูกไหมคือมันจะมีสารตั้งต้น2ตัวทำปฏิกิริยากันถูกไหมแล้วในปฏิกิริยาเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งหมดอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ทำปฏิกิริยาต่อแล้วถูกไหมสมมติ A บวก B ได้ C ถ้า B หมด A มันจะไปทำกับตัวอะไรล่ะก็ไม่ทำ A ก็จะเหลืออยู่อย่างนั้นแล้วเกิด Cเป็นสัดส่วนเนี่ยก็จะเกิด C สมมุติเป็น2 2 C ก็จะเกิด C เป็น2เท่าของ B ที่ใช้ไปน้ำก็จะเป็นสัดส่วนกันแบบนี้ซึ่ง B สารตั้งต้น B เราจะเรียกว่าสารกำหนดผลิตภัณฑ์นะในปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะหมดทั้งคู่ก็ได้ก็เป็นสารกำหนดผลิตภัณฑ์ทั้งคู่หรืออาจจะหมดตัวใดตัวหนึ่งหมดแบบเนี้ยนะอาจจะ A หรือ B หมดก็ได้นะก็ต้องดูดีๆบางสมการก็หมดทั้งสารตั้งต้นหมดทั้ง2อันบางสมการก็หมดแค่อันเดียวอีกอันนึงเหลือแบบนี้นะเราก็ต้องมาดูว่าอะไรเหลืออะไรหมดเมทานอลใช่ไหมกรัมเราเทียบไม่ได้หรอกน้องนี่ไงพี่30กรัมมันต้องหมดอยู่แล้วล่ะไม่น้องเราใช้กรัมเทียบไม่ได้เราต้องใช้จำนวนมวลเทียบน้องมวลเราต้องใช้มวลเทียบนะเมทานอลมีกี่โมลล่ะน้อง30กรัมใช่ไหมน้ำหนักโมเลกุลเท่าไหร่เพราะว่าโมลเนี่ยโมลเท่ากับกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลนะโมลเท่ากับกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลเพราะฉะนั้นเมทานอล12บวก3เป็น15บวก16เป็น31บวกอีก1เป็น32 42นะ O 16หนัก16 C หนัก12 H หนัก1รวมกันได้32โมลค้างไว้ก่อนไม่อยากจะหาเลยน้องเลขน่าเกลียดนะดูกรดซาลิซิลิกบ้างอ่ะอันนี้ต้องคิดหน่อยละ12คูณ7ถูกไหมบวกกับ1คูณ6บวกกับ16คูณ3ออกมาได้138ออกมาได้138มวลโมเลกุลหนัก138จ้ะ138นะซึ่งโจทย์ให้มา140กรัมถูกไหมก็หาร138ได้มวลตัวไหนเหลือล่ะพี่ตัวน้อยเหลือไงน้องตัวน้อยสมมุติมีก็อย่างที่พี่บอกอะน้องสารที่จะหมดก็คือสารที่น้อยกว่าถูกไหมถ้าเกิดทำปฏิกิริยากันถ้าหมดทั้งคู่ก็คือสารทั้งคู่มีจำนวนมวลเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดจำนวนโมลไม่เท่ากันสารที่มีโมลน้อยกว่าก็จะหมดก็เป็นสารที่หมดตัวไหนโมลน้อยกว่าล่ะน้องพี่ยังไม่หาให้หนูดูเลยค่ะหนูจะรู้ได้ยังไงคะอ่ะน้องดูอันเนี้ย140หาร138เกิน1อยู่แล้วใช่ไหมเป็นประมาณ1นิดๆน่ะ1นิดๆ1นิดๆ1จุดนิดๆถูกมั้ย1จุดนิดๆ
แต่30หาร32เนี่ยประมาณ0จุดกว่าๆน้อง0อะไร0จุดอะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็น0แน่นอนอ่ะเพราะว่าเศษน้อยกว่าส่วนถูกไหมดังนั้นตัวนี้มากกว่าตัวนี้เลยเหลือเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสารกำหนดผลิตภัณฑ์รู้ละเป็นสารกำหนดผลิตภัณฑ์นะเป็นสารกำหนดผลิตภัณฑ์แต่เราไม่หาหรอกขี้เกียจนะขี้เกียจหารดังนั้นเนี่ยจากสมการน้องดูสมการ 1ต่อ1ถูกมั้ย1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ดังนั้นเนี่ยถ้าใช้อันนี้1โมลจะเกิดน้ำมันระกำถ้าใช้เมทานอล1โมลจะเกิดน้ำมันระกำ1โมลแต่เนี่ยถ้าใช้เมทานอล1โมลเกิดย่อว่าระกำนะไม่ใช่ผลไม้นะน้องน้ำมันระกำนะเกิดน้ำมันระกำ1โมลแต่เราใช้30ส่วน32โมลน่ะน้องโมลจะเกิดน้ำมันระกำเท่ากับก็เอาอันนี้คูณอันนี้หารด้วยตัวนี้ก็คือ30ส่วน32ถูกไหมโมลหูตายไม่อยากจะหารเลยอ่ะทำยังไงดีอ้าวดูสิว่าเขาถามอะไรถามกี่กรัมอุ๊ยตายแล้วจากโมลต้องแปลงเป็นกรัมอีกถูกไหมระกำ1โมลน้ำมันระกำขอโทษเห็นไหมติดเลยน้ำมันระกำ1โมลหนักเท่าไหร่ก็คือ40 48ใช่ไหมก็12คูณ8ถูกไหม H 8ก็คือ1คูณ8 O 3ก็คือบวกกับ16คูณ3ได้นะน้องได้ไปบวกเองนะเสียเวลา152กรัมน้ำมวลโมเลกุลเนี่ย152คือ1โมลมี152กรัมดังนั้น30ส่วน32โมลจะมีเท่าไหร่ก็หารเลยน้องหารหนึ่งโมลนะหนึ่งโมลมี152กรัมแล้วถ้า30ส่วน32โมลจะมีก็30ส่วน32คูณ152หรือน้องจะมาแปลงตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะอย่างเงี้ยไม่เขียนเป็น1โมลละเพราะเรารู้แล้วนี่ว่า1โมลมี152กรัมถูกไหมดังนั้นเนี่ยจะมีกี่กรัมก็เอาตัวนี้คูณตัวนี้ได้เลยก็จะเป็นคูณโมลออกไปก็คือคูณ152กรัมได้หน่วยเป็นกรัมเหมือนกันเนี่ยได้หน่วยเป็นกรัมแบบเนี้ยนะแทนค่าตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะมาคิดแยกก็ได้ว่า1โมลคิดต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ถ้าใครจะยุบได้เลยนะว่า1โมลได้อันนี้152กรัมหรือถ้าเขาไม่ถามเป็นกรัมก็อาจจะถามเป็นปริมาตรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถแทนค่าตรงนี้ได้เพราะว่าความสัมพันธ์มันมีอยู่นะได้เท่าไหร่ล่ะน้องโอ้ยพี่หนูก็ต้องคิดเลขแล้วสิใช่น้องจำใจคิดทำอะไรไม่ได้นะจุดๆนี้นะจุดนี้ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องคิดออกมาได้ 142.5 กรัมทำอะไรไม่ได้จริงๆน้องต้องคิดนะตอนแรกคิดว่าจะไม่คิดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถต้องคิดจริงน้องคิดจริงได้142.5นะก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้น้องอะไรตัดดีอะอะไรตัดดีก็อันนี้ตัดละกันเอา32ตัดตัวนี้32เนี่ยตัดตัวนี้จะได้ 4.75 อะเลขมันอาจจะง่ายขึ้นมานิดนึงได้ 4.75 ไปหารเองนะน้องก็คือ4428ถูกไหม4312 128ลบเหลือ4เหลือ24ใส่จุดถูกไหมเติม0แบบเนี้ยแล้วก็น้องก็ไปคิดต่อเองละกันนะก็อ่ะอันนี้ตัดอันนี้ได้ 4.75 พี่บอกให้นะก็อาจจะสวยขึ้นมานิดนึงสวยเพราะว่าแบบไปลงตัวอย่างงี้แล้วเอา30คูณ 4.75 อาจจะง่ายขึ้นนะแล้วก็น่ารังเกียจอะน้องน่ารังเกียจ
เราสอบเคมีไม่ได้สอบเลขให้มาคิดเลขอะไรเงี้ยเสียเวลาถูกไหมแล้วเขาบอกว่าร้อยละผลผลิตอย่าลืมนะเราอุตส่าห์ขีดเส้นใต้ไว้อะไม่ใช่พอได้142.5แล้วโอ้ยดีใจตอบเลยมีช้อยนะมีช้อยเนี่ยช้อย114ช้อย2 123.4 ช้อย4 142.5 แล้วช้อย5 154.2 ไม่ใช่แบบว่าเจอแล้วตอบเลย 142.5 คิดออกแล้วดีใจตอบเลยก็ผิดเลยไงนะไม่ได้ต้องระวังเขาบอกว่าร้อยละผลผลิต80เห็นไหมอุตส่าห์ขีดเส้นใต้ไว้อย่าลืมนะนะร้อยละผลผลิตนะ80แสดงว่าถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาคือที่คำนวณได้จริงๆคือร้อยใช่ไหมถูกไหมจริงๆ จะออกมาได้แค่80คือจากที่คำนวณไว้100จะได้จริงๆแค่80ถ้าคำนวณไว้ได้120 142.5 จริงๆก็จะได้แค่80ส่วน100คูณ 142.5 นะร้อยละผลผลิตเนี่ยก็คือว่าผลที่ได้จริงหารด้วยผลตามทฤษฎีถูกไหมก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับผลจริงหารผลตามทฤษฎีแล้วคูณด้วยร้อยแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาถามหาผลจริงๆของมันก็ต้องเท่ากับจำนวนร้อยละอ่ะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณผลตามทฤษฎีแล้วหารด้วยร้อยแบบนี้ก็คือถ้าสมมติร้อยละ80ก็คือ80คูณผลตามทฤษฎีหาร100ก็คือ 80% น่ะน้อง80ส่วน100คูณผลที่คิดได้เลยไม่ต้องไปแบบว่าตั้งสมการแบบนี้นะก็คือ80ส่วน100คูณ 142.5 ก็คูณออกมาเสร็จสับเรียบร้อยได้114กรัมตอบช้อยข้อ1 114กรัมนะได้นะโอเคมาทวนดีกว่าทวนแล้วเดี๋ยวแถมวิธีลับนะทวนก่อนน้ำมันระกำถูกไหมเกิดจากเมทานอลกับกรดซาลิซิลิกดูซิดุลสมการหรือยังดุลแล้วเรียบร้อยแล้วเขาให้เมทานอลกับกรดซาลิซิลิกมาถูกไหมเราซึ่งเป็นสารตั้งต้นทั้งคู่เราก็ต้องดูซิว่าตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ถูกไหมก็ดูว่าตัวไหนเป็นสารกำหนดนะพอหาดูยังไงก็เทียบโมลตัวไหนโมลน้อยกว่าก็แสดงว่าตัวนั้นแหละเป็นสารกำหนดเพราะว่าตัวนั้นจะหมดก่อนเราก็เทียบดูสิเมทานอล30ส่วน32กรดซาลิซิลิกคือ148หาร100เอ้ย140หาร138เพราะฉะนั้นอันนี้ประมาณ1นิดๆอันนี้ 0.9 ประมาณ 0. กว่าๆเนาะดังนั้นอันเนี้ยจะน้อยกว่ากับสารอันนี้เป็นสารกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เอามาเข้าสมการเทียบความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะว่า1โมลของเมทานอลเนี่ยได้น้ำมันระกำ152กรัมเพราะว่า1โมลของน้ำมันระกำคือมีน้ำหนัก1โมลของน้ำมันระกำคือหนัก152กรัมนะไม่ต้องเทียบ1โมลตรงนี้ก็ได้เขียนเป็น152กรัมไปเลยเพื่อความเร็วนะ1โมลตัวนี้มี152กรัมเกิดน้ำมันระกำ152กรัมถ้า30ส่วน32โมลจะเกิดเท่าไหร่ก็เทียบประหยัดระยางแบบเนี้ยนะก็เอา30ส่วน2คูณตัวนี้แล้วหารด้วยตัวนี้นะซึ่งออกมาเนี่ยต้องคิดเลขนะคิดเลขจริงอะไรจริงแย่มากๆได้ 142.5 กรัมแล้วเขาบอกว่าร้อยละผลผลิตยานะน้องอย่าพลาดเชียวนะเพราะว่าถ้าน้องตอบเนี่ยมันก็มีช้อยเหมือนกัน 142.5 แต่มันผิดนะน้องเนี่ย 142.5 อยู่ช้อย3มันผิดอ่ะน้องมันผิดนะอย่าแบบว่าอย่างนี้เลยนะต้องเรียบรอบคอบหน่อยนะ80ร้อยละผลผลิตคือ80ก็คือคำนวณได้ร้อยเนี่ยจะผลผลิตจะออกมาแค่80เท่านั้นดังนั้นก็เอา80ส่วน100คูณ 142.5 ผลที่ได้ออกมาคือ114กรัมดังนั้นผลจริงๆออกมาคือได้114กรัมนะแล้วดูวิธีลัดนิดนึงดูวิธีมันก็ไม่เชิงลัดหรอกน้องมันเป็นความสัมพันธ์นะซึ่งจากสมการนี้สมการที่จดให้มานะ
ได้แบบนี้น้ำไม่เขียนนะขี้เกียจไม่คิดอยู่ละก็ดูนะนี่ทำอย่างนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะน้องเท่ากันหมดข้างล่างเนี่ยให้เป็นสมการจากสมการเป็นความรู้ที่เราได้จากสมการส่วนข้างบนเป็นความรู้ที่ได้จากโจทย์หรือเราคำนวณมาเองหรือเป็นการคำนวณของเราเองนะข้างล่างนี้อะไรดีเขาให้เป็นกรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ต้องเป็นกรัมเป็นมวลโมเลกุลอันนี้เท่าไหร่ล่ะเมทานอลที่เราได้มาคือ32ถูกไหมน้ำหนักคือ30กรดซาลิซิลิก140ถูกไหมเครื่องหมายอันนี้คือเท่ากับนะไอเนี่ยลูกศรแปลงเป็นเท่ากับส่วนอันนี้ไม่เท่ากันอาจจะไม่เท่าก็ได้อาจจะเท่าหรืออาจจะไม่เท่าก็ได้นะ142แบบนี้ถูกไหมเครื่องหมายลูกศรแปลว่าเท่ากับแบบนี้ฝั่งนี้จะต้องเท่ากับฝั่งนี้สัดส่วนของมันนะน้องส่วนอันนี้เขาหาอะไรกรัมถูกไหมหนักเท่าไหร่ล่ะร้อยเท่าไหร่วะร้อยหนักเท่าไหร่นี้152ถูกไหมแล้วหากรัมว่าเท่าไหร่ก็ดูเนี่ยเทียบเหมือนเดิมคืออันนี้มากกว่าใช่ไหมอันนี้เหลือเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเหลือตัดทิ้งไม่นับเพราะฉะนั้นคิดอันนี้กับอันนี้ย้าย152ขึ้นไปคูณแบบนี้เลยน้องไม่ต้องไปเทียบบัญญัติตรายางให้เสียเวลาไม่ต้องไปเทียบอัตราส่วนก็คือเรามาเทียบอัตราส่วนตรงนี้เลยคือโจทย์กำหนดให้เท่าไหร่อยู่ข้างบนสมการที่เรารู้อยู่ข้างล่างถ้ามันมีเลขดุลข้างหน้าต้องเอาเลขดุลคูณด้วยนะข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันมาจากสมการไงถูกไหมแต่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องคูณเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้เท่าไหร่ก็เขียนไปเท่านั้นนะรู้เท่าไหร่ก็เขียนไปเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมนะได้นะก็มันก็ตอบค่าเท่ากันแล้วอย่าลืมเอาไปคูณ80ส่วน100นะน้องเพราะว่าเขาบอกว่า100ละ80จะได้ค่าเท่ากันเลยน้องโอเคนะอันนี้เป็นวิธีที่เสริมเข้ามารัดเล็กน้อยแต่ว่าใช้วิธีพี่ก็ได้ถ้าน้องเข้าใจเนี่ยมันก็จะเร็วแต่ว่าถ้าเกิดวิธีนี้น้องงงมึนๆหน่อยนะจะพลาดเลยโอเคนะตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1นะโอเคนะ Entrance ปี48นะข้อที่18บอกว่าการไตรเตรดสารละลายเบสอ่อนนะก็สมมุติให้เป็น BOH based on นะปริมาตร20ลูกบาศก์เซนกับสารละลายไฮโดรคลอริกเนี่ย HCl เข้มข้น 0.1 มลต่อลิตรที่จุดสมมูลต้องใช้ปริมาตรสารละลาย HCl 20ลูกบาศก์เซนอินดิเคเตอร์ใดเหมาะที่จะใช้ในการไตรเตรดมากที่สุดกำหนด KA ของ B บวกเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ9 2คูณ10กำลังลบ9นะได้ไหมเห็นปะ10กำลังลบ9นะ2คูณ10กำลังลบ9ก่อนอื่นน้องต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนจุดสมมูลหมายความว่าทำปฏิกิริยาพอดีกันนะก็คือ HCl กับ BOH เนี่ยหมดทั้งคู่ถูกไหมหมดทั้งคู่นะมาดู choice ก่อนเขาบอกว่า indicator แล้วก็ ABCD เป็น indicator ABCD มีช่วง pHของการเปลี่ยนสีคือเนี่ย 3.3 A มี 3.3 ถึง 4.6 คือถ้าเกิด อยู่ช่วงตรงนี้จะเปลี่ยนสีเนาะก็จะเปลี่ยนมี pH อยู่ระหว่างเนี้ยจะเปลี่ยนสีนะ 3.8 ถึง 5.4 5.2 ถึง 6.8 แล้วก็ 6.0 ถึง 7.6 แบบเนี้ยก็มี4ตัวให้เลือกว่าควรจะใช้อินดิเคเตอร์ที่มีช่วง pH การเปลี่ยนสีเท่าไหร่ดีแบบนี้นะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่า pH ของสารละลายณจุดสมมูลน่ะถูกไหม
pH ของสารละลายณจุดสมมูลเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงน้องก็ต้องเทียบสมการสิน้องตั้งสมการเขาบอกว่าอะไรนี่ตัวนี้ใช่ไหมทำปฏิกิริยากับเบสออนก็ไม่รู้แหละสลับประจุเอาอะ BCL อะบวกน้ำเนี่ยกดบวกเบสจะได้เกลือบวกน้ำถูกไหมกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำอ้าวอันนี้จะหมดแสดงว่าที่จุดสมมูลจะเหลือตัวนี้ถูกไหมที่จุดสมมูลจะเหลือตัวนี้ถูกไหมแล้วตัวเนี้ยเป็นเกลือถูกป่ะเป็นเกลืออันนี้เบสอ่อนอันนี้กรดแก่เป็นเกลือของเบสอ่อนถูกไหมเป็นเกลือของเบสอ่อนจะสามารถไฮโดรไลซิสกับน้ำได้จะเกิดไฮโดรไลซิสนะเพราะว่า B เหลือ BCL ถูกไหมที่จุดสมมูลนะ BCL จะแตกตัวออกมาเป็นคอลายลบถูกไหมซึ่ง B ตัวนี้มีค่า Ka แสดงว่ามันสามารถไปไฮโดรไลซิสน้ำก็คือไปทำให้น้ำแตกตัวเนาะได้เป็นแบบนี้ดังนั้นที่จุดสมมูลเนี่ยจะมีค่า pH น่าจะเป็นกรดเนี่ยเพราะว่า B ตัวเนี้ยมาไฮโดรไลซิสน้ำถูกไหมน่าจะเป็นกรดเราก็ต้องคำนวณหาว่ามันเป็นกรดเท่าไหร่ถูกไหมถึงจะรู้ว่าใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนเนี่ยอ่ะเราเขียนสมการนี้ออกมาแล้วคือเรารู้ว่าตัวนี้ทำกับตัวนี้ทวนนะตัวนี้ HCl ทำกับ BOH คือกรดแก่เนี่ยทำกับเบสอ่อนถูกไหมได้เกลือของเบสอ่อนกับน้ำได้เกลือกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำแต่อันนี้เป็นเกลือของเบสอ่อนซึ่งเกลือของเบสเกลือแตกตัว 100% ถูกไหมเกลือนะเกลืออย่างเช่น NaCl งี้ไม่ได้หมายพี่ไม่ได้บอกว่าเกลือจะต้องเป็นโซเดียมคลอไรด์เท่านั้นเกลือมันเป็นสารประกอบไอออนิกอะเกลือนะแบบนี้โอเคก็คือเกลือที่เกิดจากกรดแก่กับเบสอ่อนก็จะเรียกเกลือของเบสอ่อนแบบนี้เกลือจะแตกตัว 100% ก็คือแตกตัวเป็นไอออน 100% เป็น B บวกกับ Cl ลบแบบนี้ซึ่ง B บวกตัวนี้สามารถไปไฮโดรไลซิสน้ำได้เพราะว่ามีค่า Ka อยู่ถูกไหมนะก็เลยไฮโดรไลซิสกับน้ำน้ำไม่เขียนนะเพราะว่าน้ำไม่มีผลกับสมการอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวอันที่จริงบวกตรงนี้ต้องบวก H2O ไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องเขียนก็ได้ให้รู้กันไฮโดรไลซิสเป็นสมดุลผันกลับได้นะเป็นสมดุลผันกลับได้เพราะว่ามี Ka ไงมีค่าคงที่สมดุลคือ Ka ถูกไหมก็เลยผันกลับได้ไฮโดรไลซิสน้ำแล้วได้ BOH เพราะว่าตัวเองเป็นบวกนี่ก็เลยต้องดึงประจุลบเข้ามาถูกไหมก็ดึง OH เนี่ยเป็นลบก็ดึงเข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวเองแล้วก็บวก H บวกแบบนี้ถูกไหมนะแล้วพอรู้อย่างนี้แล้วไงต่อเราก็จัดการเลยหาเลยว่าตัวนี้เกิดเท่าไหร่ถ้ารู้ตัวนี้ว่าเกิดเท่าไหร่เราก็จะรู้ไอออนตัวนี้ว่ามีเท่าไหร่พอรู้ไอออนตัวนี้ว่ามีเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ากรดตัวนี้มีเท่าไหร่ถูกไหมมันมีความสัมพันธ์แบบนี้ดังนั้นเริ่มเลยสมมูลกันแสดงว่าพอดีกันถูกไหมแสดงว่าพอดีกันเขาให้อะไรเรามาล่ะพอดีกันทำปฏิกิริยาพอดีกันแสดง